กระทรวงทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ48ปีพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่6มิถุนา2020ที่ผ่านมาซึ่งการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้คำขวัญที่ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องร่วมกันปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการนำพาของทานนางบุญคำวรจิตรองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะพรรคคณะนำกระทรวงตลอดฮอดพนักงานรัฐกรเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นสำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้แม้นมีต้นไม้ทั้งหมด80ต้นในนั้นมีไม้ดูดอกคุณอินเดียและไม้กินมากโดยปลูกอยู่บริเวณหน้ากระทรวงและคู่กลางทางเขตเส้นทางหนองบึกเพื่อเฮ็ดให้กระทรวงและเส้นทางกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าทั้งเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมสดใสและในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ประสานสมทบกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ปลูกต้นไม้ในเนื้อที่3เฮกตาร์โดยนำไส้พันธุ์ไม้ลาวหาสนิทจำนวน 1,200 ต้นคือไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้ขยุงและไม้แคนพร้อมทั้งสุกยูส่งเสริมให้บรรดากระทรวงและนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นซึ่งกิจกรรมในปีนี้นี้เนาะก็ตอบสนองกับหัวข้อที่สากลได้กำหนดแม่น Time for Nature เนาะสื่อว่าถึงการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพอเข้าถึงเวลาแล้วที่จะพร้อมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระสันในกิจกรรมของพวกเขาจะเล็งใส่ปิ่นออมในการปลูกต้นไม้เนาะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็การเต็มรูปการตอบถามแล้วก็การเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนต่างๆท่านเพื่อสร้างคิดสำนึกให้สังคมได้รับรู้และก็มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะกระบวนการของพวกเขานี้ก็แม่นเฮ็ดทั่วประเทศเนาะหมายความว่าพวกเขามีแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงในทั่วประเทศก็ได้มีการจัดเฉลิมฉลองก็มีการจัดปลูกต้นไม้เป็นต้นตอไปพร้อมกับการโฆษณาสร้างจิตสำนึกในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา